จีวิวแอดไวส์แอสร็อกคิงไอทีเน็ตเวิร์กคลิปเทคสวัสดีครับพบกับตั้มที่วอล์กโซนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับกล่องที่อยู่ข้างผมแน่นอนครับว่าเป็น USB Wi-Fi adapter จากทาง TP-Link นะครับมาในชื่อรุ่นว่า Archer T4U นะครับตัวนี้ก็จะเป็น USB 3แล้วด้วยนะครับแน่นอนครับว่าสปีดอย่างที่เห็นเลยว่าสปีดตัวนี้เขาที่เห็นว่า AC 1200นะครับก็ควรจะเป็น USB 3อย่างแน่นอนนะครับตัวนี้ก็มีปุ่ม WPS ด้วยนะครับโดยที่จะแบ่งสปีด5 GHz ออกเป็น867 Mbps นะครับ2.4 GHz ที่300 Mbps นะครับหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับอย่างที่เราเห็นดูกล่องมันดูหรูจังนะครับอยากเห็นข้างในกันแล้วไปดูกันเลยครับเปิดกล่องออกมานะครับอย่างที่ผมเห็นเลยนะครับตอนแรกก็ตกใจนิดนึงนะครับผู้ชมอาจจะตกใจด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับน่าจะผ่านสมรภูมิลบมานะครับสงครามโลกไม่รู้รอบไหนนะฮะก็รอยเต็มไปหมดเลยตัวโปรดักต์นะครับก็สีดำอย่างที่เห็นด้านในจะมีอะไรอีกนี่นะฮะเป็น Quick Installation Guide นะครับเออจริงๆอ่ะมันต้องมีของแถมอีกนะฮะต้องมีสาย USB มาให้ด้วยนะครับอีก1เมตรแต่ตรงนี้น่าจะตกหล่นระหว่างทางนะครับระหว่างเดินทางมาที่โอ๊คโซนของเราอาจจะมีสายหายไปนะครับก็ตอนนี้ก็มีอยู่แค่นี้ไปดูตัวโปรดักต์กันต่อเลยครับตัวโปรดักต์นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับสีจะเป็นสีดำทั้งหมดวัสดุนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกสกรีนโลโก้คำว่า TP-Link ด้านข้างนะครับนิดหนึ่งตรงนี้ก็จะบากรอยไว้นะครับเป็นแบบว่าเป็นหักเหลี่ยมตรงนี้ไว้นะครับอย่างที่เห็นเลยตรงนี้จะมีอะคริลิกนะครับน่าจะเป็นเหมือนอะคริลิกหรือพลาสติกนี่แหละครับสีขาวตามมาด้วยไฟสถานะ LED ตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะครับเวลาไฟกระพริบมันก็จะวิ่งตามนี้นิดหน่อยนะครับด้านหลังนะครับก็ตามนี้เลยมาดูกันต่อที่ USB 3นะครับนี่นะครับแกะออกมาจะเห็นเลยครับพอร์ตจะเป็นสีฟ้านะครับก็คือเป็น USB 3นั่นเองโอ้ถ้ามองจากด้านข้างนี่ฮะน่าจะโดน10ล้อทับมานะครับเอียงขนาดนี้เออแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปุ่ม WPS นะครับจะอยู่ทางด้านอีกข้างหนึ่งมาทดสอบกันนะครับสำหรับเจ้าตัว T4U ตัวนี้ตอนนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับคอนเนคได้ที่สปีด867 Mbps นะครับเราเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อในครั้งนี้ก็จะเป็นเราเตอร์ Archer C3150 จากทาง TP-Link เองเลยนะครับซึ่งเป็นตัวแรงจากทาง TP-Link อยู่แล้วไฟล์ที่ใช้ในการทดสอบนะครับขนาด1 กิกที่ระยะ2เมตรสปีดสูงสุดตอนนี้ที่เห็นจะอยู่ที่314 Mbps กราฟทำได้นิ่งดีนะครับสำหรับขาดาวน์โหลดตอนนี้เสร็จสิ้นไปเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในด้านอัปโหลดกันบ้างนะครับอัปโหลดตอนนี้นะครับสปีดสูงสุดจะอยู่ที่330 Mbps แทบไม่แกว่งเลยนะครับถือว่าทำได้ดีตรงนี้ที่ระยะ2เมตรก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับขาฝั่งอัปโหลดมาดูกันนะครับว่าเจ้าตัว T4U ที่ระยะ40เมตรตรงนี้จะทำสปีดออกมาได้ดีขนาดไหนครับมาดูกันเลยครับตอนนี้นะครับคอนเน็กมาแล้วสปีดจะอยู่ที่325 Mbps นะครับที่ระยะ40เมตรตรงนี้คอนเน็กได้สปีดขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวทดสอบนะครับขอใช้ไฟล์ขนาด500 Mbps เลยละกันขาดาวน์โหลดครับมาดูกันครับว่าเจ้าตัว T4U ตัวนี้จะทำออกมาได้ดีขนาดไหนสปีดค่อยๆขึ้นมานะครับแหว่งตกลงไปบ้างตอนนี้นะครับพีคสูงสุดจะอยู่ที่112 Mbps นะครับจากกราฟนี้นะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ80 Mbps ผ่านไปนะครับสำหรับขาฝั่งดาวน์โหลดนะครับมาต่อกันที่อัปโหลดกันบ้างอ
ด้านอัปโหลดนะครับจะไม่ดีเท่ากับขาฝั่งดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับตัวนี้เป็นมันไม่มีเสาอากาศนะครับ USB ตัวนี้ขากลับเนี่ยอาจจะส่งกลับได้ไม่ดีเท่าที่ควรสปีดสูงสุดตอนนี้ก็จะอยู่ที่69เมกะบิตเพอร์เซกนะครับแต่โดยเฉลี่ยนะครับตอนนี้ให้ผมเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40เมกะบิตเพอร์เซกมีแกว่งตกหายไปบ้างนะครับตามกราฟเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับด้านอัพโหลดของเจ้าตัว T4U ตัวนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับที่ระยะ40เมตรT4U จากทาง TP-Link ตัวนี้นะครับก็เป็น USB Wi-Fi adapter อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในมาตรฐาน AC 1200นะครับแล้วก็ระยะใกล้ๆเนี่ยยังรับส่งได้ดีมากๆอยู่นะครับแต่ว่าที่ระยะใกล้ๆเนี่ยอย่างที่เห็นกันเลยนะครับสปีดเขาตกมาเหลือประมาณ50กว่าๆ60 80อย่างเงี้ยนะฮะก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับเนื่องจากตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่มีเสาอากาศแยกนะครับขนาดของเขาเนี่ยก็เท่ากับประมาณนิ้วชี้ของเรานะครับก็แน่นอนครับว่าตัวเสาอากาศเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่โตในการรับส่งระยะไกลนะครับแต่ว่าที่ระยะไกล40เมตรเมื่อกี้ที่ผมเทสนะครับก็ยังวิ่งได้นะครับผ่านทุกฝ่ายนะครับก็เรียกได้ว่าไม่มีปัญหาแต่สปีดอาจจะไม่ถึงตรงนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับตัวราคาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 1,190 บาทก็เรียกว่าไม่แพงนะครับได้มาตรฐาน AC 1200วันนี้นะครับผมต้องขอบคุณทางบริษัท TP-Link มากๆนะครับที่ส่งโปรดักต์ดีๆอย่างนี้มาให้ผมได้รีวิวกันวันนี้ผมและทีมงาน Overclock Zone TV ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ที่ Overclock Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ